สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องลิโอทัชเช่นะครับวันนี้เราก็จะพามาดูกับเลโก้เครื่องบินและรถที่เราได้สร้างไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเลโก้ม็อกที่เราได้สร้างไว้นะครับมันจะเจ๋งแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ตัวเครื่องบินกันก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวเครื่องบินที่เราได้สร้างไว้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเครื่องบินลำนี้ก็สามารถที่จะพับปีกขึ้นได้นะครับแล้วก็พับลงได้หรือสามารถพับปีกตรงนี้ได้อีกทีนึงครับปีกให้เป็นแบบนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับสปอยเลอร์ถ้าเป็นในรถก็จะเรียกว่าสปอยเลอร์นะครับแต่เครื่องบินลมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดข้างหลังได้นะครับเพื่อให้คนออกมาอันนี้เราก็เลยใส่เป็นตัวเหมือนระเบิดนะครับเวลามันไหลออกมาว่าจะไหลออกมาแบบนี้นะครับมันจะไประเบิดตูมเปิดออกมาก็จะเห็นภายในของเครื่องบินนะครับก็จะมีที่ให้ผู้โดยสารนั่งแล้วก็จะมีหน้าต่างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพับนะครับมันจะได้ง่ายก็จะสามารถที่จะเปิดตรงนี้ได้นะครับก็จะเห็นห้องนักบินนะครับในห้องนักบินก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดฝาหลังมานะครับแล้วก็ดึงตรงนี้นะครับดึงตรงนี้ขึ้นนะครับเพื่อดึงออกทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะสามารถเอามินิฟิกเกอร์มาใส่ได้นะครับแล้วก็ใส่เก็บเข้าไปครับพอใส่กลับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ปิดตรงนี้เรามาดูที่ใต้ท้องกันบ้างครับนี่จะเป็นตัวใต้ท้องนะครับตรงนี้ครับก็จะมีเป็นสลิงตรงนี้นะครับจะมีเป็นสลิงก็สามารถดึงออกมาแล้วก็สามารถเก็บได้นะครับแล้วก็มีตัวรับน้ำหนักทั้งหมด3เสานะครับวิวด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วฝั่งนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าอันนี้คืออะไรครับไอตัว LEGO Technic ตัวนี้นะครับคืออะไรหลายคนอาจจะสงสัยนะครับแต่เดี๋ยวเราไปบอกตอนที่เรารีวิวรถคันนี้นะครับโอเคครับเรามาดูที่ตัวรถระเบิดกันบ้างครับเมื่อสไลด์ไปมันก็จะระเบิดอย่างนี้นะครับเราใช้เป็นตัวรถที่มีขนาดประมาณนี้นะครับเพื่อให้มันเข้าไปในเครื่องบินได้นะครับเวลามันลงไปแล้วใช่ไหมครับเวลามันจะถอดระเบิดออกมาก็จะอย่างนี้ครับฟิวตูมมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับเรามาดูที่ตัวรถคันนี้กันบ้างนะครับรถคันนี้นะครับก็จะเป็นรถเป็นรถที่เท่นะครับก็จะมีขนาดประมาณนี้นะครับทรงสปอร์ตนิดนึงนะครับก็จะเป็นทำเป็นหลักแอโรไดนามิกนิดหน่อยนะครับตัวหลังคานะครับจะเป็นหมายเลข09นะครับแล้วก็จะมีไซเรนนะครับก็สามารถที่จะเปิดประทุนได้นะครับก็แค่ถอดออกมาแค่นี้เลยครับก็จะสามารถรับลมเย็นๆได้แล้วครับหรือว่าจะสามารถใส่เข้าไปแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็นตัวด้านหลังของรถนะครับก็จะมีเป็นป้ายทะเบียนแล้วก็สามารถเอาออกแล้วเอาใส่ได้นะครับนี่จะเป็นตัวข้างหน้ารถนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเรามาดูที่ตัวข้างในรถกันบ้างครับข้างในรถนะครับก็จะมีเกียร์นะครับแล้วก็มีพวงมาลัยนะครับแล้วก็มีตัวสีทองนี้เป็นตัวให้ลมเข้าจากด้านหลังได้นะครับมีตัวดูดอากาศออกนะครับมีไฟรอบคันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูทีเด็ดนะครับทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับก็คือตัวนี้นะครับเวลาเราถอดออกมาเนี่ยครับก็จะเจอกับตัวเทคนิคนะครับซึ่งเราก็ได้ใส่ลูกเล่นไว้นิดหน่อยนะครับมันก็จะมีตุ่มตรงนี้นะครับก็จะสามารถใส่ตรงนี้ได้นะครับแต่เมื่อถอดนะครับเมื่อถอดเราก็จะสามารถที่จะมารวมร่างกับเครื่องบินลำนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะบอกวิธีการรวมร่างนะครับและนี่ครับ
ตรงนี้นะครับที่โลบอกเอาไว้ตอนรีวิวเครื่องบินนะครับว่าอันนี้คืออะไรนะครับมันก็คือตัวที่จะเอามาเชื่อมต่อกับเครื่องบินนั่นเองครับแค่เราใส่ตัวนี้ลงไปนะครับเสร็จแล้วก็กางปีกขึ้นนิดนึงนะครับเราก็สามารถที่จะใส่ตัวตรงนี้นะครับประกอบเข้าไปปุ๊บก็จะติดด้วยกันแล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เอาปีกลงได้เราก็จะสามารถที่จะเอามาเล่นด้วยกันได้เลยนะครับก็จะติดอย่างนี้เลยครับโอกาสหลุดก็จะมีน้อยมากเลยนะครับขยาวยังไม่หลุดเลยนะครับเว้นแต่เราจะดึงมันออกมานะครับก็ดึงออกมาแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับแป๊บนึงนะครับใส่ตัวนี้เข้าไปใส่ตัวนี้เข้าไปตรงนี้นะครับก็จะเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับใส่นี้ลงไปก็สำหรับใครที่อยากให้โลสร้างเลโก้อะไรอีกนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาบอกโลใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้โลทัชเชตก็ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าเพิ่งไปครับสำหรับใครที่อยากให้ผลิตภัณฑ์ของท่านนะครับมาอยู่ในคลิปLeo Touchedก็สามารถติดต่อมาได้ที่leotouched@gmail.comนะครับ